จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูพยูนนะล่าสุดเนี่ยโอ้ยมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันเพราะมันมากินหญ้าทะเลครับบริเวณท่าเรือบ้านเกาะมุกหมู่ที่2เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ชาวบ้านมาดูพยูนตัวผู้ครับยาว2เมตรกว่าๆน้ำหนักประมาณสัก200กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยแหละกำลังกินหญ้าทะเลอยู่ตรงท่าเรือครับนี่พยูนมาหายใจบนผิวน้ำทุกๆ 2-3 นาทีแถมยังพลิกตัวโชว์หน้าท้องขาวๆนี่เห็นไหมให้ดูด้วยนะครับนักเที่ยวสาวชาวต่างชาติแต่พูดไทยชัดเจนบอกว่าเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเจอตอนนั้นผิดหวังนะแต่ครั้งนี้กลับมาอีกทีโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างลองฟังดูครับมาหาพยูนมาหลายปีแล้วเคยมาจังหวัดตรังซีบีที่แล้วแล้วก็หาพยูนมาเจอแล้วก็ผิดหวังแล้วก็ต้องกลับมาครั้งนี้เจอไม่ได้เจอกายไก่แต่ยังรู้สึกโชคดีค่ะแต่ตัวใหญ่กว่าที่คาดด้วยเห็นแล้วดีใจไหมคะดีใจค่ะอุ้ยทำไมพูดชัดงั้นอ่ะชัดมากเลยอ่ะได้แฟนคนไทยปะเนี่ยได้จ้ะเอ๊ะหรือว่าอยู่ไทยหรือเปล่าสำหรับที่ท่าเรือบ้านเกาะมุกนะครับมีหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ครับก็ดึงดูดพยูนว่ายมากินหญ้าทะเลทุกวันชาวบ้านก็เลยฝากไปยังเรือหางยาวที่พาลูกค้ามาดูพยูนใกล้ชิดเนี่ยนะระวังนิดนึงนะเวลาจะขับเรือเวลาจะถอยเข้าออกอะไรเงี้ยระวังจอดเรือให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาเรือแบบที่มันไม่มีใบพัดอันตรายกับพยูนมาได้ไหมอ่ะนะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแต่อยากให้เป็นข่าวดีๆแบบนี้โอ้น่ารักมากโอ้ยได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตได้เห็นแต่ภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะบ้านเรานี้พยูนยังมีอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะจังหวัดตรังก็เยอะนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8